ไม่อยากให้ชีวิตบ้าบอนะครับขอเถอะอย่าทำสิ่งนี้ก่อนนอนนะครับอันนี้เป็นคำเตือนจากผมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราคิดเรื่องอะไรก่อนนอนมันจะไปวนเวียนในหัวของเราเนี่ยช่วงเวลานอนหลับตลอด8ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราเนี่ยถ้ามันคิดอะไรก่อนนอนมันจะเอาเรื่องนั้นไปสร้างเป็นอนาคตในวันถัดไปหรือในปีถัดไปดังนั้นถ้าเรื่องก่อนนอนเนี่ยที่คุณคิดอยู่เป็นเรื่องแบบเรื่องอดีตที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าคุณไปคิดก่อนนอนสมองคุณจะดึงดูดนะครับให้เกิดสิ่งนั้นซ้ำอีกเหมือนเราดูหนังโศกนาฏกรรมสักอย่างหนึ่งนะครับหนังผีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปเกิดขึ้นอีกในอนาคตของคุณดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตของคุณนะให้มีความมั่งคั่งให้ชีวิตมีความสุขให้เจอคู่ที่ดีให้ครอบครัวดีให้ลูกดีนะครับจงคิดเฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากสร้างอนาคตให้เหมือนกับอดีตแย่ๆนะดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตตั้งแต่วันนี้จงคิดถึงเฉพาะเรื่องที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้น5นาทีก่อนนอน5นาทีก่อนนอนนะครับเพียงพอต่อการที่คุณจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆในอนาคตดังนั้นหลังจากนี้ฟังคลิปนี้เป็นต้นไปนะถ้าคุณอยากจะเสกอนาคตของคุณนะครับให้ไปในแบบที่คุณต้องการนะครับจงคิดแต่เรื่องที่คุณอยากได้จงคิดให้เห็นภาพที่คุณอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันจะหาวิธีการในการสร้างองค์ประกอบของอนาคตเองแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆชีวิตของคนเรามีแค่นี้ครับมีแค่ก่อนนอนนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะครับชีวิตคุณจะง่ายสุดๆเลยนะครับในการสร้างชีวิตแบบแฮปปี้สุดๆในแบบที่คุณต้องการนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่มีเพื่อนที่ชอบแบบเล่นมือถือก่อนนอนดูข่าวลบๆก่อนนอนนะครับแล้วชีวิตเขาดูแบบไม่ไปไหนมาไหนนะครับแชร์คลิปนี้ให้เขานะครับเขาจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาที่ไม่ไปไหนมาไหนหรือแย่ลงนะครับหรือชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากอดีตใน5ปี10ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเพราะว่า5นาทีก่อนนอนของเขาเนี่ยเขามัวแต่คิดถึงอดีตหรือเสพข่าวแต่เรื่องที่เขาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตแต่กลายเป็นว่าพอเขาเสพมันก่อนนอนมันก็เลยเกิดขึ้นในชีวิตซ้ำๆนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และการกดดาวน์นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆแบบนี้กับหมอทีมในคลิปหน้าสวัสดีครับ